ลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ดัชนีฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยนะคะส่วนตลาดหุ้นสหรัฐปิดการซื้อขายเมื่อคืนที่ผ่านมาในแดนลบค่ะหลังนักลงทุนต่างจับตาความตึงเครียดปัญหายูเครนและการคาดการว่าเฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่ากรอบเวลานะคะส่งผลให้ดัชนีดาวโจนส์ลดลง 26.08 จุดนะคะหรือ 0.16% ปิดที่ 16,276.69 จุดNASDAQ ลดลงไป 50.40 จุดนะคะปิดที่ 4,226.39 จุด S&P 500ลดลงไป 9.08 จุดปิดที่ 1,857.44 จุดค่ะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียนะคะดัชนีนิเคอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าวันนี้นะคะดัชนีลดลงไป 50.16 จุดนะคะปิดที่ 14,425.14 จุดเนื่องจากการปรับตัวอ่อนแรงของตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปส่งผลให้นักลงทุนเข้าทำกำไรหลังดัชนีทะยานขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะส่วนหางเส็งฮ่องกงนะคะลดลงไป 25.81 จุดปิดที่ 21,820.64 จุดค่ะไปดูหุ้นไทยกันบ้างนะคะปิดภาคเช้าวันนี้ลดลงไป 2.35 จุดปิดที่ 1,347.55 จุดมูลค่าการซื้อขาย 11,511 ล้านบาทค่ะขณะที่ราคาน้ำมันดิบตลาดไนเม็กซ์ของสหรัฐงวดส่งมอบเดือนเมษายนเพิ่มขึ้นมา14เซนต์ปิดที่99เหรียญ60เซนต์เบรนท์นะคะลดลงไป11เซนต์ค่ะอยู่ที่106เหรียญ81เซนต์ส่วนราคาทองคำเช้าวันนี้ปรับลดลงนะคะต่อเนื่องเลย100บาทโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 2,200 บาทขายออก 2,300 บาททองรูปพรรณขายออก 2,700 บาท